วิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานะครับแล้วก็คณะคุณครูนะครับจากโรงเรียนบ้านตลุกสลายนะครับท่านผู้ใหญ่แล้วก็ผู้นำนะครับบ้านตลุกสลายพวกน้อยพัฒนาแล้วก็น้องกระทงเทียนที่เคารพทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีน้องๆ นะครับลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอแนะนำพื้นที่นิดนึงนะครับตำบลนนเตงนะครับมีทั้งหมด12หมู่บ้านนะครับประชากรทั้งหมดก็ 7,000 กว่าคนนะครับสำหรับบ้านตลุกสลายนะครับเป็นหมู่ที่5นะครับของตำบลนนเตงนะครับก็จะอยู่ออกมาไกลจากสำนักงานนิดนึง10กว่ากิโลนะครับก็จะอยู่ติดกับตำบลหนองบัวนะครับตรงนี้จะอยู่ก็เหมือนชายแดนของตำบลเนาะเข้ามาเล็กนิดนึงนะครับถนนหนทางก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้ศึกษาอยู่ที่ราชภัฏเหมือนกันนะครับหลักสูตรนะครับศาสนศาสตร์นะครับก็มีอาจารย์ปาเนาะเป็นที่ปรึกษาอัจฉริยานะครับแล้วก็มีอาจารย์อนุจิตอาจารย์พิมพ์ปจีนะครับนะครับก็คงจะอยู่ในคณะเดียวกันนะครับที่เห็นน้องๆมาก็มีน้องสาวผมคนหนึ่งเนาะนะครับแต่ไม่ทราบว่าไปอยู่ตรงไหนน้องเป้เนาะเป้นี่เป็นน้องสาวผมนะครับที่ไปศึกษาอยู่ก็ดีใจกับน้องๆที่เลือกเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าอะไรนะครับผมมีน้องสาวอยู่คือเป็นลูกของน้องพ่อนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่2คนนะครับสอบได้พยาบาลไม่เรียนนะครับเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับจบมาก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เขตนะครับทำงานได้2ปีเงินเดือน 40,000 กว่านะครับผมว่าเราเลือกเรียนภาษาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรานะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสื่อสารกับต่างประเทศได้นะครับแต่จากข้อมูลที่เราทราบกันคือว่าประเทศไทยในเรื่องของภาษาเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแม้แต่ในอาเซียนของเราเนาะก็ยังถือว่าได้คะแนนออกมายังต่ำๆอยู่นะครับก็อยากให้พวกเรานะครับใช้ความรู้ตรงนี้นะครับมาพัฒนาท้องถิ่นของเราเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะมาพัฒนาท้องถิ่นนะครับถือว่าอยู่ใกล้ชิดท้องถิ่นนะครับเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับอยู่ใกล้ชิดกับท้องถิ่นนะครับเราจะทราบปัญหาต่างๆนะครับก็อยากให้พวกเรานำความรู้ที่ได้นะครับมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรานะครับให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับในพื้นที่ของตำบลนนเตงนะครับอำเภอคงนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านก็จะทราบดีว่าในเรื่องของไวรัสโควิดนะครับในพื้นที่ของอำเภอคงเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับจากข้อมูลของแพทย์นะครับบอกว่าพื้นที่ของอำเภอคงยังไม่มีนะครับที่มาเข้าค่ายในวันนี้ก็ถือว่าทุกคนปลอดภัยแต่ที่จะยังไม่ปลอดภัยก็คือที่นี่มีเห่าเนาะมีไหมมีเห่านะครับที่นี่มีเห่าด้วยก่อนที่ผมจะรู้เนาะว่าที่นี่มีเห่าเพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่าทางโรงเรียนตลุกสลายทำโครงการของบประมาณผมไปอบรมเรื่องการกำจัดเห่าให้กับน้องๆ นะก็เลยรู้เลยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลนนเตงนะครับไม่ต้องกลัวโควิดแต่จะต้องระวังเห่านิดนึงนะครับครับการเข้าค่ายสามวันนี้นะครับก็มีการร่วมกิจกรรมในพื้นที่นะครับก็ในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการหรือว่าจะประสานขอความร่วมมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ยินดีนะครับกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนเตงนะครับที่จะน้องๆจะใช้นะครับหากว่ามีเรื่องจะต้องการอะไรก็สามารถที่จะ
ประสานได้นะครับในส่วนของตัวผมก็จะพยายามเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะวันสุดท้ายเนาะมีการทอดผ้าป่าอะไรนะครับผมว่าจะมาร่วมทำบุญกับน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการที่ได้จัดทำมานะครับขอให้น้องๆโชคดีนะครับแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 4.0 ทุกคนเนาะนะครับครับขอบคุณครับตบมือขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะร่วมถ่ายรูปพร้อมกันนะคะ